7ตัด7ครั้งครับที่ไหลปานกลางนะครับแล้วก็แบบที่3คือน้ำไหลแรงเชี่ยวปานเอาของอะไรมาโอ้ยที่สักจะเลือกแล้วที่จะอยู่แค่ตรงนี้สักร้อยเมตรอ่ะโอ้นี่แหมทำท่าไปโชว์กุ้งทำท่าโชว์กุ้งหัวขาดเลยเหรอหัวท่านดูถึงเบ็ดนิดเดียวเองนี่แหละครับยังครับใหญ่ครับเพราะอะไรคำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลืองนี่แหละครับมาในที่สาธารณะตอนนี้ต้องเซฟตี้ครับว้าวใส่ถุงยางอนามัยพร้อมมากมากถุงยางอนามัยไซส์พี่มันจะเล็กกว่านี้จะหลวมหรือเปล่าสาวโลกว่ายาวแค่นี้ต้องขาขึ้นมาอีกเพราะมันเลื่อนเดี๋ยวลงเยียงนะครับเมียสั่งก็ว่าต้องร้อยพวงขนาดนี้เลยจะใช่เดี๋ยวเมียสั่งแล้วเนี่ยสังขวาดมันใหญ่มากติ่งเดียวก็พอสังขวาดยักษ์ไปก่อนไปแล้วไม้ที่1 F4 เพียบนะครับอันนี้คันก็จะแน่นๆหนาๆหน่อยเพราะว่าพี่ศักดิ์จะแจกตังค์คนละ 5,000 3เดือนใช่ป่ะใช่5,000 เดือนอ้าวไม่ใช่เหรอพี่จะโดนปิดท่องคนไหนเนี่ยก็แจก FC พี่สักติดตาม 2-3 หมื่นคนออกไป300 400 EP แล้ว100เดียวอ้าวอะไรโอ้ตายแล้วนี่เซฟตี้นะใส่ใช่ใช่ตกปลาในที่เปิดโล่งแล้วก็ต้องใส่หน้ากากนะเราต้องใส่เดี๋ยวรอดูครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาสอน FC ขอว่าขอมาเยอะมากนะครับบอกว่าอยากให้สอนเทคนิคการร้อยมาลัยนะครับร้อยมาลัยโดยละเอียดเลยนะครับชื่อตอนคอนเทนต์ EP นี้ก็คือเทคนิคการร้อยมาลัยตกปลาแม่น้ำครับจริงๆมันมีอยู่3แบบนะเดี๋ยววันนี้ผมน้ำมันไม่แรงนะผมจะบอกวิธีให้ว่าร้อยแบบไหนนะครับเริ่มจากน้ำนิ่งน้ำเกือบแรงและน้ำแรงนิ่งน้ำแรงแล้วก็น้ำแรงสัตว์แรงสัตว์แรงจัดน้ำแตกน้ำแตกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยปึ๊บนี่นะครับนี่นี่ขนมปังนะครับอันนี้เห็นน้องบอกว่าดูแล้วงงไม่อยากให้สอนแบบละเอียดเลยอ่ะก็ละเอียดครับอยากได้ละเอียดก็ละเอียดอ่ะผมจะเปลี่ยน3ชุดพอดีจัดให้นะครับเริ่มจากนี่นะครับฟาร์มเฮาส์สปอนเซอร์ฟาร์มเฮาส์สปอนเซอร์มาอันนี้คือแบบที่1นะแบบเบสิกเลยสำหรับน้ำที่ไหลเบาๆอีกเลยนะครับเนี่ยน้ำเริ่มเลยแล้วเราจะใช้วิธีนี้ครับตัดเลยครับปึ๊บตัดแบบนี้ผ่าครึ่งไปก่อนใช่ครับเนี่ย1แผ่นน่ะแบ่งให้ได้เป็น4ส่วนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะต้องบอกไว้ก่อนนะ4ส่วนแล้วก็ตัดเอามาทับคู่กันแบบนี้แล้วก็ตัดซอยเป็นเต๋าใช่ครับซอยเป็นลูกเต๋าครับหน่อยนี่ครับสำหรับน้ำไหลไม่แรงเลยสำหรับน้ำกึ่งเอื่อยก็แบบนี้
นี่ครับแบบนี้ทั้งสวายทั้งสายยูทั้งตะโกกได้หมดครับขยันก็ได้มาแบบนี้ขยันสังวาดนะฮะพอได้มาแล้วก็เริ่มเสียบเริ่มเสียบครับก่อนจะเสียบต้องบี้บีตรงกลางครับนี่นะให้มันแน่นๆเนาะนี่ครับบีอย่างเงี้ยปึ๊บบีตรงกลางปึ๊บอย่างงี้กดเข้าไปบีหัวนมนี่แบบละเอียดเลยนะช้าๆละเอียดเลยอ่ะเดี๋ยวบอกว่าอยากให้สอนอ่ะซูมที่มืออย่างเดียวเลยครับนี่ครับโหนิ้วพี่ขนขึ้นตึงเลยไม่ใช่ละนี่ครับอ้าวก็เอาแบบละเอียดกันไปถ้าทำบ่อยผมจะขึ้นเหรอพี่ขนขึ้นมือครับพี่อันนั้นชักว่าวนี่ครับก็ไปเรื่อยๆสีฟ้า1แผ่นน่ะเสียบจนหมดใช่เสียบให้หมดนะมันจะได้พวงใหญ่มันจะได้แบบนี้ได้นะแบบนี้ข้อดีของมันนะฮะมันก็คือเวลาน้ำมันไหลไม่แรงเนี่ยมันจะฟูเร็วกว่าแล้วมันจะหลุดออกไปทีละชิ้นมันก็จะมาโฉบดูดเข้าไปตามสภาพสายหน้านะครับก็อย่างที่เคยสอนไว้นะฮะความยาวก็ประมาณ1ไหปลาครับนี้อันนี้ผมเอาประมาณ2นี้ก็มาถึงนี่แล้วแต่ความยาวประมาณ70ถึง8ถึงเมตรนึงฮะความผมได้มากกว่าใช่แล้วก็เกี่ยวเข้าไปอันนี้คือเข็มร้อยมาลัยนะนี่เข็มคุณใช้ลวดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเข็มร้อยมาลัยนี่ละเอียดเลยนะอันนี้คือแบบที่1สำหรับน้ำไม่แรงเสร็จครับพอได้มาแบบนี้เราบีบตัวเบ็ดบีบตัวเบ็ดครับบีบ1ครั้งตัวสุดท้ายตัวเบ็ดใช่แล้วก็บีบบนบีบบนไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เคลื่อนนะครับกำหนึ่งที่ปึ๊บเบาๆนี่ครับนี่แหละคือแบบที่1หัวเชื้อสเปรย์เด็ดไหนก็ฉีดไปเชื้อก็ฉีดไปเดี๋ยวมาดูแบบที่2อันนี้2แบบที่2นะครับขนมปังขนมปัง1แผ่นเหมือนกันนะครับพับกลางเลยครับพับครึ่งกันไปเลยกดครับแล้วก็กดอันนี้แบบนี้หวังผลน้ำแรงขึ้นมาหน่อยมันจะไม่หลุดนะครับแน่นปัดไปเริ่มปรับหน้ากากซอยไป3ประมาณ1เซน5 6 7ตัด7ครั้งครับมันจะได้ออกมา1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่ได้8คู่นะครับพอได้มาแบบนี้นะครับพับกลางเลยพับกลางกด B แล้วก็ B นี่ครับเสียบเข้าไปอันนี้คือที่ได้สวายเยอะๆที่เห็นกันอยู่ในคลิปนะฮะก็คือสูตรนี้เลยนะครับแน่นอันนี้สูตรได้ตะโกกสูตรแรกกึ่งแน่นนี่ครับอันนี้สำหรับน้ำไหลเหมาะกับแม่น้ำมากเนี่ยใครที่บอกว่าตกร้อยมาลัยไม่เป็นดู EP นี้ครับละเอียดยิบยิบเลยนำไปใช้ได้แล้วก็จะเสียบจนอันสุดท้ายเสียบอันสุดท้ายแล้วก็เสียบปึ๊บใส่สายไปเดี๋ยวผมจะสอนแบบที่3เอามัน3แบบเลยละกันจะได้ทีเดียวคนถามกันเยอะเหมือนเดิมครับได้มาแบบนี้ครับส่งนี้ครับแล้วก็บีบเลยเดี๋ยวปลายไว้นะสังเกตผมไม่ได้บีบปลายตรงตัวเบ็ดยังเว้นอยู่ได้ครับก็จะอยู่แบบนี้ใช่ครับอันนี้สำหรับน้ำแรงกลางดูได้จากตะกั่วดูทิศทางสายเราก็ได้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการร้อยแบบที่3คือน้ำแรงแรงเหี้ยๆเลยแรงจัดๆเลยคือมันถ้าเกิดแรงจัดเนี่ยพวกนี้มันจะเอาไม่อยู่มันจะหลุดเร็วเราก็ครับเดี๋ยวจะเหลือเองกับตัวใช่มันจะเหลือแต่ตัวเบ็ดแบบนี้อยู่ได้นานแบบที่3นะฮะใช้ขนมปัง2แผ่น2แผ่นนะครับนี่เนี่ยตกกลางแม่น้ำได้อะไรได้เลยนะฮะพวงใหญ่บุญทุ่มใช่อันนี้กดเลยครับ2แผ่นกดให้แน่นๆเลยต้องตีแบบโรตีไหมตีแบบโรตีนานกี่คนนะฮะแล้วก็ตัดครึ่งผ่าครึ่งเหมือนสูตรแรกใช่ครับเหมือนกันครับตัดให้ได้8คู่1แล้ว23 4 5 6 7ก็จะได้8คู่นี่ครับอันนี้เราสอนกัน3ขั้นตอนสำหรับตกปลาแม่น้ำนะครับใครที่อยากรู้สูตรสวายนี่ฮะก็จะได้มาแบบนี้คราวนี้ก็พับครับก็เหมือนเดิมพับครึ่งบีบกลางวันนี้เลยนะบีบให้มันแตะเลยแล้วก็กดดึงเข้าไปนี่ครับสูตรสวายเรานี่ครับพับกดบีบนี่ครับอ๋อพี่เขาไม่เคยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะได้รู้ทีเดียวนี่ครับนี่คือการร้อยมาลัย3แบบนะอันนี้แบบน้ำแรงนะครับเหมาะสำหรับน้ำแรงจัดๆเลยให้ใช้แบบนี้เราดูทิศทางน้ำคนตกตามแม่น้ำก็ควรจะดูน้ำถ้าเกิดน้ำแรงมากเนี่ยเราก็ควรจะสูตรนี้ใช่ใช้สูตรนี้ครับดีสุดเหมาเลยจะยงคงอยู่กับเอ็นครับตัวเบ็ดตัวเนี้ยทิ้งเหยื่อได้เป็นชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดว่าน้ำแรงมากๆก็อยู่ประมาณ40นาทีผมลองดูถ้าเกิดไม่ยกขึ้นก็ยังอยู่ได้ถ้าปลาก็มากินไงมันก็ได้ปลาอยู่ถ้าเกิดใน EP ต้นEP ที่77 EP โอ้หลายๆครั้งที่ได้สวายใหญ่ๆก็สูตรนี้นะครับใช่เขาเรียกว่าพี่นูนจะแซวผมบ่อยว่าสูตรอะไรนะสักพวงใหญ่สักพวงใหญ่นี่แหละนี่นะครับคำที่มาว่าพวงใหญ่อ่ะไม่ได้หมายถึงไอ้อันทะโอลาอะไรหรอก
นี่แหละอันนี้คือสูตรน้ำแรง2แผ่นเลยด้วยใช้2แผ่นครับอันนี้คือฝูงมาถ้าเกิดฝูงมาตีแบบนี้มีโอกาสได้ตัวสูงมากจบเร็วไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามันสูตรนี้เราทำแล้วมันได้จริงนี่คือประสบการณ์ที่แชร์กันแล้วกันนะผมแชร์ได้หมดแหละผมไม่เคยเก็บไว้อยากจะทราบจะให้กระดูดกระดูดก็จะได้พวงใหญ่มากอันนี้เห็นไหมผมมีเปรียบเทียบให้ดู3แบบอ่ะถ่ายเห็นนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งดูหน้าความแตกต่างอันนี้คือแบบที่1 นะครับถ่ายมุมบนเลยก็ได้1น้ำนิ่งใช่น้ำนิ่งอันนี้ไหลปานกลางนะครับแล้วก็แบบที่3คือน้ำไหลแรงชื่อปลาครับเนี่ยนี่เอาเต็มไหลนะครับก็คราวนี้เราก็นำไปใช้หัวเชื้อที่เราทำกันมาก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเห็นเนี่ยครับหัวเชื้อแล้วแต่คนแล้วกันอันนี้ผมก็เปิดล่าหนังผมสเต็ปนี้ก่อเกิดจากลำก่อเกิดจากลำครั้งนี้ผมก็จะใช้แล้วแต่สูตรนะครับมีน้ำแดงมีตะกร้วยหน่อย3สูตรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าผลเป็นสั่งเข้านั่นแน ปล่อยไม้แรกเลยแม่งดึงโคตรโหดเลยร้อยมาลัยพี่มาลัยนี่เหรอมาลัยน่าจะเป็นสั่งเขาวาดโอ้โหสั่งเขาวาดดึงหนักมากเลยเอ้าตะโกก็ได้ดึงแรงมากสั่ง3ตัวอ๋อสั่ง3ตัวหมดใช่ตัวมาอีกแล้วครับต้องอย่าให้มันตกใจให้มันทั่วถึงเนี่ยตกปลาต้องให้ทั่วถึงปลาอะไรนี่เราก็ต้องกัดเหยื่อให้มันใช่เดี๋ยวมันหิวต้องนู่นเนี่ยใกล้มาในลิงอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยร่องมันนั่นเองโอ้จับมาจากไหนครับตัวเนี้ยเนี่ยได้มาพอดีเลยเขาให้กำลังสวยเลยกำลังดีเลยอ่ะนี่เลยรอมาตั้งนานแล้วปลาเล็กๆใครได้ปลาเล็กบอกนะตัวเล็กๆอ่ะพี่สักซื้อตัว300เดี๋ยวไม่เอาก็ได้เล็กๆตัว300คันนี้คราวที่แล้วดึงไปไม่อยู่พี่ได้ 5,000 ฮะ 5,000 ยังผมได้แล้วได้ที่ไหนแล้วเขาไม่ได้ให้คนมีไอ้นี้ก็ผมหน้าด้านผมขอ3เดือน 5,000 3เดือนเอากันเลยนะบ้านนี้พี่เขาให้สายอยู่เป็นตัวส่งสารวัตรด้วยเอาตะกร้อจะเข้าไปในกล้วยเหมือนฝักมุกใช่ไหมพี่ใช่ผ่าเบ้นด้วยไหมผ่าเบ้นด้วยออกแล้วสูตรใหม่ตีไม่แตกได้ไปจากอบซาวน่าที่ไหนคิดหลังโดนไม่ได้หูรูดพังเลยนะใช่ผ่าเบ้นมันต้องได้สิเกี่ยวไข่มุกด้วยอันนี้กินไหมครับแล้วโอ้ไม่อันนี้ไม่เล็กใหญ่ได้ไหมอันนี้ใหญ่ละใช่ครับมันจะตีไม่แตกแปะเหมือนนี่สูตรตะก้อเลยใช่ไหมมันจะได้หน้าปลามาอย่างนี้มันต้องคิดหาวิธีใหม่ๆเดี๋ยวก็มีคำถามมาเรื่อยๆอีกไงสูตรคิดค้นสูตรกล้วยฝังมุกโอ้โหสบายเลยนิ่มเลยโอ้โหถ้ามันกินเข้าไปนี่มันก็ต้องอมตะก้อเข้าไปด้วยใช่ไม่ต้องดูดตะก้ออยู่แล้วบุ๊บเข้าไปเลยก็เจอบุ๊บแล้วก็มาเจอเบ็ดสองตัวอยู่เลยไม่มีหลุดอย่างโหดเลยเนี่ย
PE4เดี๋ยวมารอดูกันแดดก็หนาวกำลังดีค่าโควิดเนี่ยจะตายอยู่แล้วนะคนเนี่ยจะตาย โอ้ยร้อนเอาเชือกดูดิดูอยู่เฮ้ยพี่ก็ต่ำๆดิพี่เดี๋ยวนะพี่โชว์ก่อนนี่โชว์แล้วก็ต่ำๆน้อยโอ้ยแอลกอฮอล์แรงมากโอ้ยแรงละเลยเป็นอากาศแล้วไงตาที่นี่ข้าตานะข้าตากรรมการเลยนะโอ้ยเหยื่อกูไปแล้วคุ้งไปนู่นแล้วนะอุ้ยนี่ข้าเชื้อครับข้าเชื้อพี่ข้าเชื้อเอ้ยก็โดนขัดตัวเองไงน้ำหัวหางนะเขื่อนขอบบนนะขอบบนนะเป็นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อน้ำปัดเชงตาไม่เข้ากูก็พานนะตอนนี้เราทำดีเพื่อสังคมถึงเข้ามาอ่ะมาเอายางผสมเหยื่อใส่มาในกระป๋องน้องเรียบร้อยเลยอย่าให้ลงเหยื่อนะลงเหยื่อไม่ต้องคุยกันเลยความทิ้งเลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่กระป๋องเราความทิ้งในทั้งกระป๋องเลยในการมานี่จานหนูเข้ามาเนี่ยคนเอามาไม่ได้เล่นเลยเล่นหนึ่งเลยอันนี้จานหนูเขาไม่ได้เข้ามานานฮะนี่เพิ่งจะมาเฮ้ยมึงทำไมต้องเสยผมหล่อด้วยออกคลิปนี่ครับก็จานหนูนะฮะก็เราก็จะถีดผมเอาไม่ต้องแล้วนี่จานหนูเขาเอามาเนี่ยจานหนูก็เอามานะก็เป็นตัวฆ่าเชื้อเฮ้ยเกลียดตกใจมันคือ285ผสมโซดาไม่ได้40ดีกรีเนี่ยพี่ก็วันนี้เป็นวันหนึ่งนะที่เรามาตกปลากันนะตอนนี้ใช้ทั้งกล้วยทั้งขนมปังทั้งลูกปลานะครับเดี๋ยวรอดูปลาใหญ่ติดเคอร์ฟิวใช่มันก็เลยไม่มาสักทีมันพักเคอร์ฟิวนะมันต้องมีตัวสิเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้ร้อนตับและขนาดนี้รออีกแป๊บนึงนี่มันเพิ่งจะ4โมงนะฮะเดี๋ยวได้เวลาของเราละเดี๋ยวรอดูสงครามไม่จบนะตบทหารนะผมกระดิกทีเดียวเองวันนี้โอ้ยคนตกกันเยอะมากก็รุ่งยังไม่บอก24ได้ก็ยังมาได้เดี๋ยวเราก็จะมารอดูครับเห็นน้องบอกว่าพี่ศักดิ์มาลายจะเอาตัวใหญ่ขึ้นวันนี้ผมก็เลยตั้งใจมาหาตัวใหญ่จริงร้อยมาลายล้วนๆเพื่อ FC เลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ได้มาตกปลาเนี่ยมาก็ต้องระวังนะฮะก็อาจจะหนูอ้าปากก็มันก็มาช่วยกันนะก็เป็นไปได้ทิ้งระยะห่างนิดนึงนะอย่าใกล้เกินไปอย่างเงี้ยเขาติดแล้วไม่เป็นไรแมสด้วยใช่เขาติดแล้วเราอยู่ไกลๆแล้วเอาไม่ได้ติดเลยปิดเรามารอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ปลาจะโดนดึงไหมรอไปรอเวลาเซฟตี้ครับเราต้องเซฟตี้ครับเพราะว่าปิดแมสตลอดปลอดภัยสุดแล้วหมดโควิดไปเที่ยวโน่นเลยเหรอก็พี่ศักดิ์เลือกแล้วที่จะอยู่แค่ตรงนี้มาอย่างไวเลยสักร้อยเมตรอ่ะโอ้นี่ไกลเรื่องเลยว่ะนี่ใกล้ไม่ได้กินตัวแรกในวันนี้สวิงโอ้เอาจนได้เว้ยได้ปลาหนังเลยโอ้โหตีไก่ได้ไข่อยู่ทองอร่ามมาแล้วโอ้สายูเข้าอ๋อได้เวลาสายูแล้วได้เวลาตัวแรกมาแล้วสายูตาม
ามตำนานนี่คือยูมาสวรรค์ก็ตามตีไก่ไม่ได้เลยตีไก่ไม้แรกกินเลยอ่ะพี่ตาหนูเห็นเมื่อกี้นึกขึ้นก็กินเลยครับไก่ยูครับยูมาสวรรค์ก็ตามครับไม่แห้งแล้วกระชังไม่แห้งแล้วน้องเอ๋แล้วกระชังลงหน่อยจับถึงปึ๊บใส่ยูตัวแรกไม่คุยยิ้มหวานเลยบอกแล้วเขาตกปลาเก็ดกันเราต้องมีปลาที่แปลกกว่าใช่เน้นตอนนี้เน้นแล้วในยามยากแข้งขนาดนี้แปลกที่ไอ้ปางข้างมันขางกันหมดเลยตอนนี้เอาเหรอกัดหัวขาดเลยเหรอทั้งหัวทั้งดูถึงเบ็ดนิดเดียวเองนี่แหละครับยังครับใหญ่ครับอ๋ออะไรดูดิโอ้กัดเป็นโหดอ่ะกัดโอ้ยกัดหัวกัดหางเนี่ยกัดแบบอย่างนี้เลยอ่ะเป็นงานนี่อย่างเงี้ยดูดิโอ้โหไม่ได้พี่ตายแล้วกัดขาด2ท่อนเลยอ่ะคุ้งนะคุ้งกินมันเนาะเฮ้ยมันลอยนะคุ้งกินถ้าปลากัดอ่ะไอเนี้ยติดไม่แต่ไอเนี้ยหางเนี่ยดูดิแตกเลยดูงับจะถึงเบ็ดอยู่แล้วนะวิงับคำเดียวนะกัดแล้วแหละเป็นโอกาสครับเนี่ยฮะมันได้ลุ้นตรงนี้แหละเราไม่รู้ว่าจะโดนอะไรว้าวซึ่งตอนนี้ตีไก่แม่งโดนหมดเลยอ่ะโดนปกติเป้าหมายพี่ศักดิ์ไม่แกะไม่แทะเลยโดนแล้วใช่ไหมก็เนี่ยมันเข้าโดนแล้วด้วยหงิกเลยเนี่ยโอ้โหมันรู้ว่าแข็งซักมันปล่อยเลยใช่มันเหมือนโดนเสร็จแล้วก็ขายขายปล่อยออกหลอกแดกอ่ะเรามีลูกปลาอยู่เยอะพี่ศักดิ์ก็โดนดอกแดกบ่อยๆนี่น่าจะคุ้นนะคุ้นแดกทีละ 3,000 5,000 วิ่งเอา 1,000 นึงมาดิให้พี่ศักดิ์เขาสำเร็จโทษเลยสิจะต้องเข็ดอีกแล้วโดนกินบ่อยๆเนี่ยเคยเจอแต่เด็กหลอกแดกปลาหลอกแดกพี่มึงเคยเจอตกลงหัวพี่ยังอยู่ไหมครับหัวล่างยังอยู่อ้าวก็กัดไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลยกัดฉลาดอ่ะกัดหางถึงเบ็ดแล้วมันแสดงว่ามันเรียนสูงไม่อันสุดท้ายด้วยเนาะมันตีไม่ไกลด้วยนะเราก็ไม่รู้มาล่าสุดโหดไม่กระดิกเลยมีเด้งคือพี่มองแหวนมันมีวูบนึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกเลยไงมันไม่มีอะไรต่อเลยมันก็ไม่ได้เนื้อความคงของฟันมันก็ฟาดไปเลยก็ให้อาหารปลาไปยังมีลูกปลาอยู่มาไม่ใส่ยูก็สวายตัวที่2มาเคยล่าหนังมันต้องสำแรงนิดแล้วลูกซอยอะไรนะซอย21ถ้าเกิดมันไม่ไกลมากพาพี่มาไปนั่งเดินถึงค่อนข้างไกลเลยแต่นี่เราวันตัวของน้ำถึงต้องเดินอ๋อแล้วดูไม่ติดด้วยไม่ติดติดแน่นโยนดิ้นก็บอกติดลงน้ำเพ่ลงน้ำเพ่แรงขนาดนั้นล่ะพี่แหมทำท่าเป็นโอ้เป็นโชว์กุ้งทำท่าโชว์กุ้งนี่โอ้โหแข็งเดียวคันนี้ว่ะทำไมมันหนักโอ้โหเฮ้ยมีอะไรไหมไม่ต้องหนูไปยุ่ยแล้วว่ะโอ้ยตีไกลนี่ไม่ใช่ทางอีกแล้วใส่ยูใหม่แล้วครับยาฮูนะเตยล่าหนังใส่อย่างนี้แหมเตยล่าหนังครับตัวที่2ใส่ยูอิ่มสินะกินเข้าเต็มปากเนี่ยมันต้องสูตรปันหนังมันต้องใหญ่กว่าพี่อีกใหญ่กว่าเอ๊ะไม่ใช่ทางเหมือนในวันนั้นใช่ไหมเยอะจนแบบโอ้พวกนึกอีบอก
ไม่ได้ขายโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูอิ่มเออพี่ต้องบอกมาไหวกำลังเข้าเลยนะสมัยแล้วเออพี่อย่าบอกว่าพี่ยังชักเมากับพี่ยมีอยู่เลยลืมจำได้แค่นี้ตัวเด็ดตัวไหนอ่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด2วันกับการมาตกปลาฆ่าเชื้อโควิดก็วันนี้นะครับก็จะแมสกันนี่เรามีแมสทุกคนใส่แมสอยู่ใกล้กันก็ยังไม่เจ็บมากใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเลยใช่ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เสียบเข้ามาเนี่ยก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่มาได้ตกปลากันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานพระราม5เพราะว่าหมายอื่นเป็นไงอาจารย์โน้ตปิดหมดก็ที่นี่นะครับทำไมพวกผมถึงยังมาตกได้ก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยครับบ้านพี่โน้ตนะเราก็ตกกันตามบ้านนะเราไม่ได้ไปตกแบบหมายที่แบบเฮ้ยมันอะไรเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นจุดเสี่ยงนะครับก็นะครับก็ถามนิดนึงนะครับไปไหนก็ให้มีแมสก์นะมีแมสก์ครับใช่ครับเป็นอะไรที่มันความปลอดภัยของตัวเรานะและเราได้ไม่แพ้เชื้อจุดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนติดหมดแล้วนะยกเว้นผมคนเดียวเอาละพี่ไม่ไหนอย่าพี่ปิดเอาละหรือว่าถ้าแมสแมสก็ผ้าบัฟก็ได้ใช่ผ้าบัฟก็ได้นะฮะหรือว่าหลายๆอย่างนะฮะช่วยได้นะครับเพราะว่าดูตากล้องเราก็มีเหมือนกันนะนี่ครับก็เป็นอีกวันนึงนะเพราะว่าวันนี้เอฟซีเยอะคนมาตกเยอะมากใส่ทั้งวันเลยครับเออใส่ทั้งวันจริงๆใช่หลายขวดด้วยกระโดดหน้ากล้องใส่กระโดดใส่กระโดดทั้งวันเลยไม่งั้นมันซบไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามทำตามนโยบายของกรุงได้ครับเขาบอกมาเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะต้องบอกว่านี่นึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดไหนที่เสียงเขาไม่ให้รวมตัวกันเราก็ไม่ได้ไปนะเราก็มาตกกันอย่างเงี้ยมันก็มันอยู่มันแบบหมายเดิมที่เราสามารถควบคุมได้ขอร้องก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ครับนะน้ามาตกกันก็ช่วยกันนะวันนี้ก็เก็บขยะเก็บอะไรกลับไม่มีใครทิ้งอะไรไว้เลยดีมากใช่ดีมากครับสำหรับนะน้านะครับที่จะเข้ามาใหม่นี้นะครับยังไงก็ฝากดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องได้ปลาไปแล้วก็เก็บถุงขยะกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทีก็ยังมีพวกถุงเหยื่อยังโยนลอยน้ำกันอยู่เลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเขาไปดักเก็บถุงอ๋อมีคนดักเก็บด้วยก็เขาโยนเนี่ยก็วันจะบอกโอเคหลุดมือโอเคดูแลตัวเองนะครับดูแลคนรอบข้างอย่าไปหวังพึ่งลุงใช่อย่าไปหวังพึ่งใครนะพึ่งตัวเองดีกว่าใช่เรือก็ซื้อได้รถถังก็ซื้อเขาจะพีพีอีเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องๆดาราทุกท่านตัดเล่นแหวนเล่นไม่ได้ที่อยู่เลยพอเดี๋ยวไม่ได้อยู่โอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะท่านที่คอยกดติดตามคอยกดซับสไครบ์ให้นะครับคอยแนะนำเหยื่อดีๆแนะนำคลิปดีๆวันนี้นะครับเอาไปตกในเรือดำน้ำวันนี้มีปลาใหญ่ขึ้นนะขึ้น2ปีเลยเมื่อเช้านะก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ายังเอาตัวกันไม่ได้ผมก็จะพยายามจะเฝ้ามันให้ได้เพื่อที่จะให้นานา FC ได้เห็นกันว่ามีอยู่จริงครับอีพีที่แล้วจำได้ไหมมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าพี่อยากเห็นปลาใหญ่ได้มาเห็นโอ้โหร้องฮือฮากันใหญ่เลยขึ้นจริงจริงจริงแล้วผมมีไว้โชว์มีไว้โชว์ไม่มีกระตกได้สักทีเดี๋ยวรอดูว่าใครจะเอาขึ้นได้นะครับเดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอแค่นี้นะครับมีอะไรยกเพิ่มขึ้นโบนเนี่ยก็ซื้อมานานแล้วนั่นไงคือโหลดโอเคติดตามได้ใหม่อีพีหน้าครับผมครับเอองั้นเลยเหรอเอางั้นเลยชีวิตเกลียดว่ะโอ้โหปวดเก็บกระเช้าเก็บปลากระบังI've been flying from town to town.